ขอเชิญร่วมสัมมนาเฟ้นหุ้นเด่นๆหน้าเก็บรอปีหน้าเปิดเวทีซักถามหุ้นอย่างเต็มอิ่มกับวิทยากรคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดดำเนินรายการโดยคุณสุนันท์ศรีจันทาในวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ณโรงแรมฟอร์จูน4แยกรัชดาพระราม9กรุงเทพมหานครค่าสัมมนาท่านละ 2,300 บาทรวมคอฟฟี่เบรกและบุฟเฟ่อาหารนานาชาติสนใจร่วมสัมมนาติดต่อคุณระวีโทรหรือแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-925-9201นั่นแหละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีลงไป 5.18 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,619.78 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,427 ล้านบาทนะคะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่33.50 บาทอันดับที่2สอบขอค่ะลงไป3.50 บาทอยู่ที่186.50 บาทอันดับที่3โพลีโพรีเนตนะคะก็บวกขึ้นมาบาท40อยู่ที่16.30 บาทอันดับที่4 CPO ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่62.75 บาทสตางค์อันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานนะคะไม่เปลี่ยนแปลง74.50 บาทอันดับที่6 BDMS ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่29.25 บาทสตางค์อันดับที่7 Home Pro ค่ะลงไป20สตางค์อยู่ที่14.30 บาทอันดับที่8 KBank ขยับขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่144บาทอันดับที่9บ้านปูไม่เปลี่ยนแปลง13.10 บาทสตางค์และอันดับที่10ติดล้อค่ะบวกขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่27.75 บาทสตางค์วันนี้ก็ค่อนข้างกระจายนะคะหลากหลายกลุ่มใน Most Active ค่ะครับมอก็สิ้นฤทธิ์แล้วครับเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานกันอัดอั้นกันมานานแล้วนะค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าแลกหมัดปัดดวงกันไปวันนี้ไปต่อไม่ได้นะครับลง6สตางค์มาอยู่ที่53ตังค์ก็ซื้อขายอย่างหนาแน่นนะครับค่ะยังดีขึ้นนะครับก็ใครที่ไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วจะตัดไอ้ไว้วะเพื่อหรือชีวิตไว้ก็ว่ากันไปนะครับค่ะก็ถ้าดูที่เกี่ยวข้องอย่างตัวตรงหัวนะคะ TH วันนี้ก็บวกขึ้นมา2สตางค์อยู่ที่2.72สตางค์ค่ะก็หุ้นที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะแต่กำลังดูตัวโพลินเดตนะคะที่เราจะเห็นว่าเมื่อวานตั้งแต่น่าจะประมาณเมื่อวานนะคะที่เห็นขึ้นมาใน Most Active นะคะสำหรับตัวโพลินเดตก็เหมือนราคาแต่ก็ดูไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนนะคะที่ทำให้บวกแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่รู้สึกว่าจะเป็นหุ้น IPO เพิ่งเข้าตลาดไม่นานนะคะสำหรับตัวโพลินเดตนะคะเป็นธุรกิจยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์นะคะ IPO 6.80 บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็ราคาก็อยู่นิ่งๆมาตลอดแล้วช่วงนี้ก็มาบวกขึ้นมาได้นะคะสำหรับตัวโพลีเน็ตค่ะแต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรชัดเจนนะคะครับครับค่ะดูวันนี้ก็ไม่มีผู้นำนะหุ้นค่ะใช่ไหมไม่มีผู้นำที่ชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้ต่างชาติอาจจะชะลอการซื้อด้วยหรือเปล่าคุณสุนายเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าดูดัชนีก็เริ่มปักหัวลงเรื่อยๆนะคะครับครับโอ้พอดีเกิดอะไรขึ้นใครลากเนี่ยใครลากจ้ะ มีข่าวดีแล้วมีข่าวดีอะไรจ้ะนะมาโดดเด่นกันสองสามวันแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็พยายามดูว่ามันมีประเด็นหรือมีข่าวอะไรแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับตัวพรีเน็ตค่ะครับครับกำลังเข้าปูแล้วครับแรงมากี่วันแล้วมาเร่งตั้งแต่เมื่อไหร่ก็โอ้ตายแล้วค่ะบวกยาวหนักนั่นแล้วเนี่ยค่ะบวกตั้งแต่เข้ามาเลยนะค่ะเนี่ยมามีสองลิงมาแล้วนะครับค่ะโอ้โหเขียวตลอดในวันนี้วันที่เท่าไหร่ซื้อขายวันแรกวันที่16นะฮะก็ซื้อสูงประจองเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะรู้สึกจะเสนอขายนี่ราคา
6.80 บาทนะใช่ IPO เขา6.80 บาทราคาค่ะวันแรกเข้ามาก็ไม่ร้อนครับบวกแค่53.7% ค่ะนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยบวกมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีเป็นหุ้นนะที่ยังไม่มีตัวแดงเลยนะครับคือยังไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียวมากน้อยแล้วแต่ค่อยๆขยับด้วยช่วงแรกๆค่ะแต่หลายวันที่เดินหน้าร้อนมากนะบวกติดซิลิ่งไป2วันซิลิ่งงานแล้วเบามาต่อแล้วก็มาแรงเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ 10% กว่าวันนี้ก็แรงอีกนะถ้าจะเอาข่าวที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะวันที่29พฤศจิกายนนี้สำหรับ Polynet จ่ายปันผล8สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็กำหนดจ่ายปันผลก็คือวันที่13ธันวาคม2565เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิงวด1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2565ค่ะก็ไม่เยอะมากนะค่ะสตางค์ต่อหุ้นก็ไม่ถึงเคยเยอะค่ะพอใช้ได้ละแต่ว่าราคานี่มันไปตอบรับร้อนหน่อยร้อนไปหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะกลับมาดูตัวมอสักทีนะค่ะมอวันที่คงไปไหนไม่ไกลแล้วก็ล่าสุดลงไป4สตางค์อยู่ที่55สตางค์ค่ะสำหรับตัวมอนนะคะคงเล่นกันอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะค่ะจะลากไปต่อผมว่าคนก็รอขายอยู่เหมือนกันเพราะข่าวร้ายยังไม่สักทีใช่ค่ะเอาสว่างนั่นนะจะดูหน้ากระดานก็ไปย้ำพันหน่อยนะค่ะท่านที่สนใจแบบใกล้ชิดเลยนะเป็นการสัมมนาที่แบบโอ้โหใกล้ชิดกับพิธีกรเลยนะครับคนน้อยมากนะก็วันที่17เสาร์ที่17นะครับทั้งวันนะครับค่ะอาหารการกินอยู่ในโรงแรมเรียบร้อยนะในหัวข้อเนี่ยเฟ้นหุ้นเด่นๆดักเก็บไปรอปีหน้าจากคุณกวีจุกิเกษมและคุณเอกพิยาเอี่ยมคงเอกนะครับแล้วก็มีคำถามอัดด้านตันใจเรื่องหุ้นนะครับก็ไปถามได้เลยเหมือนเปิดคลินิกให้แก้พอร์ตอ่ะมีเวลาเต็มที่ทั้งวันนะครับสนใจก็ค่าสัมมนาท่านละ2,300อาหารคอฟฟี่เบรก2คอฟฟี่เบรกร้านกลางวันนานาชาติด้วยนะครับโทรศัพท์จองไปคุณระวีคุณกุ้ง0909259201นะคะสามารถโทรไปขอรายละเอียดหรือว่าโทรจองได้เลยหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้นะคะ0909259201ค่ะเพื่อขอรายละเอียดล่วงหน้าได้นะคะแต่ว่าก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถจองได้เลยนะคะวันที่17ธันวาคมนี้แล้วก็ไปเจอกันที่โรงแรมฟอร์จูน4แยกรัชดาพระราม9ค่ะครับโอ้ดูตลาดส่วนใหญ่ในวันนี้ก็ลงนะราคาน้ำมันปตท.สผ.วันนี้ก็ลงไปกลุ่มปตท.ก็ลงนะค่ะไม่มีหุ้นเรียกประชุมตลาดเลยนะมันก็ทำให้เนี่ยดัชนีไปต่อลำบากนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าไปดูราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็บวกขึ้นมา22เซนต์อยู่ที่78เหรียญ16เซนต์ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าต่ำกว่า80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอยู่นะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยกดดันก็คือเรื่องของจีนล็อกดาวน์นะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดในจีนก็ยังระบาดอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะบรรดาโบรกเกอร์เองเนี่ยก็มองว่าน่าจะไซด์เวย์ในกรอบแคบเพราะว่าขาดปัจจัยหนุนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนก็ได้ปัจจัยหนุนเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไปแล้วนะคะก็เหมือนจะรับรู้กันไปพอสมควรแล้วปัจจัยลบนะคะก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็รับรู้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไซด์เวย์กันไปนะคะรอปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนตลาดในสัปดาห์หน้าค่ะคุณสุนันท์ครับถ้ามองตอนนี้ก็จากลบไปตอนนี้เสมอตัวนะครับก็เตือนอย่างเดียวครับใครจะเข้าไปตะลุยแรกหมัดวัดดวงก็ขอให้ไวนะขอให้ไวจริงเพราะเราไม่รู้ว่าเกมเนี่ยจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าก็ต้องรอติดตามในความคืบหน้าทางคดีกันต่อด้วย
มันยังมีข่าวไอ้นั่นอยู่แต่ตอนนี้ต้องเน้นในเรื่องถ้าอยากจะไปเล่นนะต้องเน้นในเรื่องปัจจัยพื้นฐานวิเคราะห์ถูกนะครับค่ะเอาพลาดแล้วเนี่ยอย่างที่รอบก่อนใช่ไหมล่ะค่ะ6วัน5วันอยากจะขายใจจะขาดก็ไม่มีคนซื้อค่ะส่วนตลาดวันนี้ก็เชื่อว่าเนี่ยแหละครับอย่างที่เราคาดเดาก่อนเปิดตลาดนะแบ่งตัวในกรอบแคบก็ลงนะครับค่ะไปหลังลงก็เลยแต่ก็ไม่แรงนะเป็นด้านซึมลงมากค่ะก็อ่ะปิดท้ายกันนิดนึงนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีก็ลงไป 4.92 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1620.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,831 ล้านบาทก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่มูลค่าการซื้อขายก็น่าจะเบาบางนะคะมาดู10อันดับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Polynet เนี่ยนะคะบวกขึ้นมา80สตางค์อยู่ที่ 15.70 อันดับที่2สพค่ะลงไป3บาทอยู่ที่187บาทอันดับที่3ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง33.75สตางค์อันดับที่4 CPO ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่62.75สตางค์และอันดับที่5 Advance นะคะลงไปบาท50อยู่ที่187บาท50สตางค์ค่ะก็วันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มเปิดเมืองกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงขายออกมาบ้างนะคะอย่างตัว AOT ตัวมิ้นนะคะฮานาวันนี้ก็ลงไป75สตางค์ EA วันนี้ก็ลงไป50สตางค์ค่ะครับครับค่ะนอนหลับสบายนะครับค่ะไม่ต้องเครียดเพราะว่าไหนก็ชะลอการลงทุนใช่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะมีปัจจัยที่เราจะต้องไปลุ้นกันก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราเนี่ยค่ะแต่จริงๆก็คงไม่ต้องลุ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็มีการประมาณการหรือคาดการเอาไว้ได้แล้วนะคะว่ากนง.นั้นมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้ 0.25% ก็เดี๋ยวมารอดูกันในสัปดาห์หน้าค่ะนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ